ได้มีส่วนช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะแบบเล็กๆอ่ะแต่ว่าเราช่วยคุณหมอคุณพยาบาลคนนึงอ่ะเขาไปช่วยคนอีกเป็น10เป็นร้อยผมได้มีทำเฟสชิลนะครับลงไปทางโรงพยาบาลที่ต้องการมีที่ไหนต้องการเขาจะขึ้นข้อมูลนะฮะในไอจีในอะไรเงี้ยเราก็ดูเราก็ตามอ๋อที่นี่ต้องการเยอะที่นี่พี่เขาบอกว่ายังขาดอยู่นะแบบเนี้ยฮะเราก็ทำก็คือคนไทยอ่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เกิดภัยพิบัติอ่ะคนไทยออกมาช่วยเหลือกันอยู่แล้วครอบครัวเอเชียนี่ก็สร้างครัวมาท่าหน้าโรงแรมเพื่อจะให้ทุกคนมีงานทำแล้วก็ช่วยเหลือกันแล้วก็ห่ออาหารกลับบ้านหรือว่าออนไลน์ก็ช่วยเหลือทุกคนจนว่าทุกคนให้พ้นวิกฤตไปให้ได้นะครับครับก็พยายามช่วยในจุดที่ทำได้แล้วพี่ดูทีวีดูอินสตาแกรมทีแบบน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่พวกเราพยายามจะคิดกันก็คือว่าทำยังไงเราจะประคองให้สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะครับยังพอประทังชีวิตได้ไปจนกว่ามันจะผ่านพ้นวิกฤตอันนี้ครับ